ในวันนี้เนี่ยผมเองก็เฝ้ามองนะครับเฝ้ามองการบริหารงานของรัฐบาลนี้ก็ปรากฏว่าดูไปดูมาก็ดูโดยหลักการนะครับว่าเอ๊ะงานนี้มันมีอะไรกันนะรัฐบาลอยู่ดีๆก็มีอะไรขึ้นมาฝ่ายค้านก็เขาก็มุ่งเน้นที่ตรวจสอบรัฐบาลอยู่โอเคครับผมก็มองดูว่าการเมืองมันกำลังเดินไปด้วยดีนะครับแล้วทีนี้ที่ทำอยู่นี่ก็เฝ้ามองมันเป็นละครฉากใหญ่ไหมระหว่างประยุทธ์กับธรรมนัสรู้สึกว่าเป็นละครฉากใหญ่ใช่ไหมฮะผมมองนะโอเคมันจะเป็นหรือไม่ไม่รู้แต่ต้องดูตอนจบโอเคต้องดูตอนจบครับดูตอนจบก็คือถ้าโหวตกันถ้าเขาชักมิดสั้นจ้วงแทงกันพรรคครูไทยถือหางลูกตู่ชัดเจนนะฮะไม่ครับไม่ได้ถือหางใครเลยถ้าคุณทำไม่ดีเนี่ยทำให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยผมจะไม่รับเลยโอเคเอากันอย่างนี้ครั้งที่แล้วโหวตให้ลุงตู่ต่อไปก็ยังจะโหวตให้ลุงตู่เพราะลุงตู่เอาเรื่องแก้ปัญหาหนี้สินครูใช่ไหมครับถามคำเดียวคุณปิดาลุงตู่อยู่ในอำนาจมา 7-8 ปีนะเพิ่งมาพูดเรื่องหนี้ครูไอ้วันสองวันนี้นี่เองยังจะเอาเขาอีกเหรอมันเป็นเรื่องยาวยังจะเอาเขาอีกเหรอเรื่องยาวเรื่องหนี้สินครูเนี่ยมันมาไม่กี่รัฐบาลทุกรัฐบาลนะทำให้สำเร็จสักทีถ้าเช่นนั้นแล้วก็ถึงตรงนี้นี่ลุงตู่อยู่มา8ปีเนี่ยยังแก้ไม่ได้จะให้ลุงตู่อยู่กี่ปีจึงจะแก้ได้ฮะก็เพิ่ง3ปีก็เพิ่ง3ปีเองโอ้ยนับตั้งแต่ตอนที่ยึดอำนาจสิที่ผมเข้ามาโอเคเป็นสสนี่นะเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นในสภาไม่ใช่ว่าใครๆจะหยิบมาโอเคเรื่องนี้ไม่มีใครหยิบหรอกครับส่วนใหญ่มองครูก็ไม่กู้แต่ระเบิดครูเป็นจำเลยสังคมสงสารครูเพราะฉะนั้นผมก็ทำเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการเป็นหนี้ของครูมันมีเยอะผมจะอภิปรายในสภาอยู่